็สวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะคะดิฉันพนิตานะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่เห็นห้องเกือบเต็มนะคะเพราะว่ารู้ดีว่าเป็นวันเสาร์เช้านะคะก็คงจะยากที่จะตื่นมาแต่เช้าก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ที่ Nextech นะคะก็คือเราทำแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาโซลูชันด้าน Internet of Things นะคะชื่อว่า NetPi แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมี introduction เรื่อง IoT นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณอาจารย์ประภาซึ่งให้ background ไปเยอะพอสมควรนะคะก็ดิฉันก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยนะคะก็แน่นอนตัวเลขเนี้ย 50,000 ล้าน device เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นกันอาจารย์ประภาซก็พูดถึงนะคะก็คือเป็น projection ที่บอกว่าในอนาคตจำนวนอุปกรณ์เนี่ย นี่แค่อนาคตอันใกล้นะคะอีก5ปีก็จะมีคาดการณ์ว่าจะมี connected device สูงถึง 50,000 ล้าน device นะคะซึ่งคิดแล้วก็เฉลี่ยประมาณคนละ 6-7 อุปกรณ์นะคะของ IEEE นะคะเขาก็ทำเป็นอินโฟกราฟิกออกมาก็ข้อมูลเดียวกันนะคะก็คือ 50,000 อุปกรณ์ในปี2020นอกจากนั้นก็ยังมีบอกว่าเรื่องรถนะคะ connected car ก็เท่าไหร่คะ250ล้านคันนะเรื่องนี้เราก็ได้ยินข่าวมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่องรถยนต์ไร้คนขับอะไรต่างๆนะคะจำนวน machine to machine connection 27,000 ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นมันก็ทุกสำนักก็จะมีตัวเลขของตัวเองออกมานะคะก็ไปเปิดหาอ่านได้ก็คือพยายามจะบอกว่าเนี่ยมันจะมาแล้วในอนาคตอันใกล้นะคะ IoT แล้วก็เร็วๆนี้มีงาน CES ใช่ไหมคะทุกท่านติดตามข่าวไหมคะConsumer Electronics ที่ลาสเวกัสในเดือนนี้นะคะก็ข่าวใหญ่ใช่ไหมคะSamsung เปิดตัวตู้เย็นอัจฉริยะจริงแล้วในงานนี้ไม่ใช่แค่ Samsung รายเดียวนะคะก็ LG ก็มีตู้เย็นอัจฉริยะ Samsung ตู้เย็นอัจฉริยะแล้วก็ยังมีรายย่อยๆอีกก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นบอกว่าเป็นแมตเอาไปวางในตู้เย็นเพื่อเราจะไว้เซ็นเซอร์ว่าอะไรนมเราเหลือหมดหรือยังแล้วมีกล้องนะคะอุปกรณ์เสริมเป็นกล้องเอาไว้ติดในตู้เย็นทั้งหมดนี้ก็คือจะบอกว่าโอเคคุณไม่ต้องเปิดตู้เย็นคุณก็จะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างหรือว่าคุณเข้ามากดแท็บดูคุณก็จะเห็นของในตู้เย็นและตัวนี้จริงมันก็คือ Android หรือว่าโทรศัพท์ของคุณก็คือมันอาจจะบอกข้อมูลอื่นๆหรือมันอาจจะเชื่อมโยงไปกับซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณเพื่อที่จะสั่งของเพราะนั้นไอ้พวกนี้จริงๆเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีคนพูดถึงกันใช่ไหมดิฉันก็ไปญี่ปุ่นเขาก็มีโปรโตไทป์ลักษณะนี้แต่ก็ไม่เห็นมันจะยังไงมันก็เงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มเห็นเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้วเริ่มเป็น consumer product เข้ามาแล้วนะคะแล้วมีอะไรอีกที่ CES อันนี้หลายคนอาจจะตื่นเต้นก็คือเป็นเครื่องผสมค็อกเทลเครื่องผสมค็อกเทลแบบอะไรอัจฉริยะหรือเป็นหุ่นยนต์ผสมค็อกเทลว่างั้นนะคะคุณสามารถใช้มือถือสั่งว่าจะเอาค็อกเทลอะไรและนี่ก็ผสมได้เพราะนั้นใครที่มีอาชีพบาร์เทนเดอร์ก็อาจจะตกงานไปอะไรอย่างนี้นะคะก็มันมีหลากหลายแอปพลิเคชันเมื่อกี้อาจารย์ประภาสก็พูดแล้วนะคะแต่ว่าที่มันใกล้ตัวเราอ่ะก็คือพวกของสมาร์ทโฮมหรืออุปกรณ์ที่จะมาอำนวยความสะดวกในบ้านนะคะอย่างอันนี้ก็อีกข่าวนึงก็คือ Sony ก็บอกว่าจะมีหลอดไฟที่เปิดตัวทีวีได้คือหลอดไฟเนี่ยจริงมีเซ็นเซอร์แฝงอยู่ในตัวมันหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นmovement จับการเคลื่อนไหวมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิเซ็นเซอร์จับแสงสว่างรวมถึงอาจจะมีไมโครโฟนนะคะให้คนที่อยู่ห้องนึงเนี่ยสื่อสารกับคนที่อยู่นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มันก็บอกว่าในตัวมันก็จะควบคุมแสงสว่างควบคุมหลอด LED มีสปีกเกอร์คือสามารถโต้ตอบที่บอกว่ากับคนอื่นได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการมีอาจจะเป็นอินฟราเรดเซ็นเซอร์ที่จะไปควบคุมทีวีหรือแอร์ในห้องอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เราก็จะเริ่มเห็นข่าวพวกนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พวกที่อยู่ในถ้าท่านอยู่ในวงการ IT เทคโนโลยีก็อาจจะติดตามขอ Hype Cycle ของ Gartner ใช่ไหมคะที่ออกมาทุกปีก็แน่นอนว่า IoT เนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของ Hype Cycle ของ Gartner มาตั้งแต่จริงมาตั้งแต่ก่อนปี2015ประมาณ2014กับ2015นี่ก็จะอยู่บนจุดสูงสุดของไฮไซเคิลหมายความว่ายังไงก็คือเป็นเขามองว่าเนี่ยเขาจัดเหมือนกับจัดลำดับของเทคโนโลยีที่ได้รับความคาดหวังสูง
คะอันนี้เป็นเรื่องของความคาดหวังคือเป็นไฮป์คือคนกล่าวขวัญกันกล่าวถึงกันเยอะนะคะคิดว่ามันจะต้องโหสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่บอกว่า IoT นะคะอีกวงหนึ่งที่วงแดงๆตรงนี้เขียนว่า IoT platform ก็คือนอกเหนือจาก Internet of Things แล้วเนี่ยคำว่า IoT ก็ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังเริ่มขึ้นนะ IoT platform ก็จะเป็นหัวข้อที่ฉันจะพูดถึงในเช้าวันนี้นะคะที่มาถึงคำว่า IoT อะค่ะก็อันนี้สไลด์นี้ก็เหมือนจะอยากจะปรับมุมมองของท่านนะคะเพราะว่าเวลาคนพูดถึง IoT เนี่ยแต่ละคนพูดถึง IoT ในแง่มุมที่ต่างกันนะคะอย่างสมมุติว่าท่านมาจากมุมของนักพัฒนาทำฮาร์ดแวร์ก็อาจจะคิดถึง IoT ในแง่ของเซ็นเซอร์การติดเซ็นเซอร์ในสิ่งของต่างๆแต่ถ้าท่านมาจากมุมของซอฟต์แวร์ท่านอาจจะคิดถึงการให้บริการเซอร์วิสนะคะหรือว่า analytic นะคะข้อมูลมหาศาลที่มาจากเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์จัดเก็บเรื่อง big data analytic จริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับ IoT ทั้งหมดนะคะหรือคำว่า M2M หรือ machine to machine คำนี้จริงๆมันมาก่อนคำว่าอาจจะมาก่อน IoT อีกนะคะก็คือตอนนั้นก็คือเขาก็พูดว่าสิ่งของหรือ machine มันจะคุยกันได้พวกนี้ก็คือทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วก็คือมันมีหลาย aspect ของ IoT นะคะแล้วแต่ว่าเราจะจับหรือเล่นในแง่มุมไหนแต่ก็มันก็ใช่ทั้งหมดนะคะทีนี้คำว่า definition หรือว่าจริงๆคำแปลว่า IoT คืออะไรเนี่ยในภาษาไทยก็ยังไม่มีใครบัญญัติแต่ว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าว่าก็บางคนก็ใช้ว่าอะไรการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือมันเข้าไปอยู่ใน dictionary ของ Oxford นะคะว่าIoT คือกลายเป็นคำศัพท์ที่แบบคือมันไม่ใช่คำ technical term อีกต่อไปแล้วมันไปอยู่ใน dictionary แปลว่าเป็นคำที่คนทั่วๆไปก็ต้องมาเปิดอ่านได้อย่างเงี้ยนะคะก็เขาให้คำนิยามไว้ว่าง่ายๆนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์การผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็น่าจะเป็นนิยามที่เราก็พอจะเข้าใจกันหรือเราก็คิดไปในแนวนั้นนะคะก็แน่นอนก็มันก็มีหลายคำนะคะถ้าเกิดว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็น machine to machine นะคะแต่บางที machine to machine อาจจะฟังดูแคบไปหน่อยหรือเปล่าพูดถึงแต่เครื่องจักรคะว่าเพราะว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่า IoT ตอนนี้มันจริงมันเชื่อมโยงกับคนใช่ไหมเชื่อมมาที่โทรศัพท์มือถือเพราะนั้นอย่าง Cisco ก็ตั้งคำว่า Internet of Everythingจริงคำนี้นะคะเป็นคำที่ Cisco เขานิยามขึ้นมาแล้วก็อาจจะค่อยๆ catch ก็คือหลายๆคนก็จะชอบคำนี้เพราะว่ามันก็จะรวมถึงสิ่งมีชีวิตรวมถึงคนสัตว์อะไรอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็หรือสิ่งของที่จับต้องไม่ได้คือจริงเขาบอกว่ามันหมายถึง process คืออาจจะไม่ใช่ถ้าบอก machine ก็อาจจะนึกถึงคอมพิวเตอร์แต่ว่า thing ในที่นี้มันอาจจะเป็น process นึงในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็น browser ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะUbiquitous Computing ก็เป็นคำศัพท์ที่ในวงวิชาการก็มีมานานแล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็คือหมายถึงอะไรคะการใช้งานแบบทุกหนทุกแห่ง anytime anywhere อย่างเงี้ยนะคะหรือ Embedded Internet อันนี้ก็จะออกหนักไปในทางแบบให้ความสำคัญกับพวก Embedded System คือของที่มันไป Embedded อยู่ในสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะคะค่ะทีนี้ประเด็นของการบรรยายวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะสื่อสารในมุมของว่า เราเนี่ยในฐานะคนไทยอะค่ะในฐานะคนไทยที่ทำงานอยู่ในวงการไม่ว่าเป็น IT หรือซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะ เราจะยังไงอะเราจะรับเทคโนโลยีนี้หรือว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ยังไงนะคะอันนี้ก็เลยยกเคสนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากในปี2013ใช่ไหมคะมีใครเคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคะก็คือบริษัท Nest ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆมีพนักงานอยู่สัก100คนเงี้ยนะคะมีโปรดักต์เดียวเลยก็คือเขาทำเทอร์โมสแตทคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ติดแอร์แบบเป็นเครื่องแบบเราแต่ว่าเขาจะเป็นเซ็นทรัลฮีตติ้งคอนโทรลคือปรับเทอร์โมสแตทในบ้านแล้วก็ในแต่ละห้องอะไรเงี้ยค่ะ
ขาทำเทอร์โมสแตตแล้วก็โฆษณาว่าเทอร์โมสแตตเนี่ยมันฉลาดมันจะเรียนรู้พฤติกรรมของเราว่าเราชอบอุณหภูมิยังไงเราอยู่บ้านไม่อยู่บ้านมันจะเรียนรู้มีเซ็นเซอร์นะคะก็โปรดักต์ตัวนี้เขาทำมาสัก2ปีแล้วก็อยู่ดีก็มีข่าวว่า Google ซื้อไปในราคาเนี่ยค่ะ 3,000 ล้านเหรียญ นะคะใช่ไหมคะค่ะก็ตกตะลึงกันไปทั้งวงการว่าเอ้ยมันอะไร Google จะไปทำอะไรแล้วยังไงคือเหมือนกับมันก็เริ่มเป็นแบบชนวนว่าเฮ้ย IoT ต้องมาแน่แล้วเพราะว่า Google แบบลงทุนขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือว่าขนาดบริษัทนะคะสตาร์ทอัพมีคนมี product อันเดียวแต่ต้องเป็นบริษัทที่เจ๋งนะคะก็คือเขามีโอกาสถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็คือเรากำลังจะบอกว่าจริงๆเราก็คิดว่าคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เขาเราก็มีคนที่เก่งแบบฮาร์ดแวร์เอมเบดเด็ดหรือแม้แต่กระทั่งซอฟต์แวร์นะคะเพราะนั้นถ้าโอกาสอย่างนี้มันมีก็จริงคนไทยก็ควรจะยังไงใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะค่ะก็เป็นโอกาสของเรานะคะส่วนของอันนี้เป็นข้อมูลของ Cisco เขาบอกว่า IoT เนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลนะคะซึ่งคาดการว่าคุณค่าของ IoT ทั้งหมดนี้จะสูงถึง เรียกเป็นภาษาไทยไม่ถูกเลย14 ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยนะคะก็โดยที่มันความมีประโยชน์หรือคุณค่าของมันมาจากอะไรของการนำ IoT ไปใช้เนี่ยเขาบอกว่าการใช้ IoT เนี่ยมันจะช่วยลดคอสนะคะก็มันหลายๆเคสที่อาจารย์ประภาสพูดไปตอนเช้านะคะก็บ่งบอกว่าถ้าเราไปใช้ในใช่ไหมคะโรงงานอุตสาหกรรมแทนแรงงานคนเนี่ยค่ะcost reduction labor productivity เพิ่มผลิตภาพของแรงงานมนุษย์นะคะกำจัด waste นะคะกำจัด waste แล้วก็เพิ่มเป็นการสร้าง engagement ให้กับลูกค้าทำให้เราได้ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมทั้งหมดนี้รวมๆกันแล้วก็จะมีมูลค่าสูงมากเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในวงการธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการจะใช่ไหมลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity พวกนี้ก็เห็นว่า IoT ก็จะเป็นโซลูชันโดยที่เนี่ยค่ะ manufacturing คุณค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในวงการของ manufacturing สูงมากนะคะก็คือ 27% อย่างเมื่อกี้ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเอาเครื่องจักรหรือเซ็นเซอร์ต่างๆมาใช้นะคะอีกส่วนที่สำคัญที่น่าสนใจคือเรื่องของรีเทลอย่างเงี้ยค่ะรีเทลก็คือการค้าปลีกจะมาใช้ยังไงก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอินเวนทอรี่ใช่ไหมคะการเก็บสต็อกสินค้าแต่อีกส่วนหนึ่งที่ดูน่าจะเป็นนวัตกรรมมากก็คือเรื่องของอะไรคะแบบอาจจะเป็นอินดอร์โลเคชั่นแทร็กลูกค้าว่าชอบมาเดินช้อปปิ้งแผนกไหนใช้เวลาที่แผนกไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยอินไซต์เหล่านี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปสร้างโปรโมชั่นต่างๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเวลาเขาพูดถึงเทรนด์หรือฟอร์แคสต์นะคะเมื่อกี้อาจารย์ประภาสก็มีสไลด์นึงที่บอกว่ามาร์เก็ตไซส์เนี่ยค่ะของ IoT เนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ที่เอเชียเยอะกว่าที่อเมริกานะคะเนี่ยเกือบ2เท่าเลยแปลว่าอะไรเนี่ยค่ะก็แสดงว่าภูมิภาคเราเนี่ยมีศักยภาพมากนะคะในการที่จะสร้างยังไงสร้างโซลูชันหรือแอปพลิเคชันด้าน IoT ขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็อาจจะอยู่เนี่ยค่ะฝากความหวังไว้กับพวกเรานะคะทีนี้คำว่า IoT ดิฉันอยากจะลงไปในทางเทคนิคนิดนึงก็คือว่าทำไมคำว่า IoT เนี่ยมันเป็นไฮป์คนพูดถึงกันเยอะในช่วงนี้นะคะส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นความประจวบเหมาะของความพร้อมของเทคโนโลยีหลายๆตัวที่มันเกิดขึ้นนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นCloud Computing นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้เราไม่มีใช้การตอนนี้แบบหลายๆองค์กรก็ใช้ Cloud แม้แต่ยังคะส่วนตัวผู้บริโภคก็ใช้ Cloud ใช่ไหมคะเวลาเราใช้อะไร iCloud Dropbox ทุกอย่างเป็น Cloud หมดแล้วนะคะเพราะนั้นบริการคลาวด์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะคะ Big Data Tool หรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็มีให้ใช้ได้แต่ว่าที่สำคัญมากนะคะก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์จะเห็นว่าในช่วงเนี่ยค่ะไม่กี่ปีเนี่ยปี2ปีมานี้นะคะ
อุปกรณ์พวก embedded board microcontroller เนี่ยมันมีราคาถูกลงมากแบบมากเลยเงี้ยค่ะเช่นมีข่าวว่า Raspberry Pi Zero ราคา5เหรียญซึ่งมันทำงานเป็นคอมพิวเตอร์ราคา5เหรียญอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า Arduino ก็มีออกมาหลากหลายรุ่นมากไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กก็เขาประสบความสำเร็จมากเพราะว่าด้วยความเป็นน่าคิดว่าน่าจะมาจากความที่เขาเป็น open source hardware ก็คือเขาเปิดเพราะนั้นใครจะไปทำอะไรเกิดการเอาไปต่อยอดมากมายนะคะแล้วเร็วนี้ก็มีบอร์ดออกมาใหม่ Linkit นี่ก็ราคาถูกมากทำอะไรได้เยอะมากเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราตามไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นถูกลงโอ้แบบ processing power แรงขึ้น memory เยอะขึ้นเป็นไปได้ไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เราเคยคิดว่าโอ้เราอยากทำอันนี้แต่สมัยก่อนอาจจะต้องซื้อบอร์ดราคา 50,000 ตอนนี้มันเหลือแบบ10เหรียญอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆ product มันเป็นความจริงได้ง่ายขึ้นนะคะชิปต่างๆนะคะเซนเซอร์เทคโนโลยีต่างๆก็มีความแม่นยำมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรื่องของ IPv6 อย่างเงี้ยมันก็เอามาใช้ได้จริงแล้วนะคะแล้วก็ในมุมมองนะคะส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าเวลาเราพูดถึง Internet of Things เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่4กลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่มันจะต้องประกอบกันเวลาจะทำเหมือนกับถ้าเราจะทำ product หรือ solution อะไรที่เป็น IoT เนี่ยก็เราจะต้องพิจารณาใน4เรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของอุปกรณ์ปลายทางที่บางทีก็เรียกว่า smart device ต่างๆนะคะการเชื่อมต่อนะคะมันจะเชื่อมต่อแบบไหนนะคะมันจะต้องมี cloud platform ไหมนะคะแล้วก็ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเวลาจะทำ application หรือ solution ก็คือเรื่องของ storage and analytics แต่อย่าลืมว่าถ้าเราไม่คำนึงถึงแล้วเราก็บอกว่าเราจะเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ลงในยังไงคะฐานข้อมูล MySQL แบบดั้งเดิมที่เราถนัดเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเซ็นเซอร์เราณปัจจุบันล่ะจะมีเซ็นเซอร์10ตัวแต่ถ้าเกิดเราไป deploy จริงมีลูกค้าเข้ามาจริงแล้วมันจะต้องมีเซ็นเซอร์เป็นหลักแสนหลักล้าน MySQL เราจะเก็บไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นประเด็นนะคะนี้ลงมารายละเอียดนิดนึงก็คือEndnode ก็คืออะไรคะก็คืออุปกรณ์ปลายทางที่มันจะเชื่อมโยงมีตั้งแต่อุปกรณ์ที่จะอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเราก็มีเห็นทั่วไปปลั๊กไฟสวิตช์ไฟหลอดไฟอะไรควบคุมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งส่วนนี้พวกสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็น end device อย่างหนึ่งนะคะส่วนมาที่การเชื่อมต่อของ IoT เนี่ยมันก็มีได้หลากหลายนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเขาเรียกอะไรว่ายังไม่มีมาตรฐานนะคะว่าถ้าจะทำ IoT จะต้องทำผ่านอะไรจะต้องเป็น Wi-Fi เหรอแต่ Wi-Fi มันก็เปลืองพลังงานนะคะหรือจะเป็นอะไร Zigbee ก็ค่อนข้างเก่าไปแล้วนะคะแล้วก็อะไร 6LoWPAN หรือเปล่านะคะหรือว่าจะไป 3G 4G 5G พวกนี้จะเป็นคำตอบหรือเปล่ามันจะแพงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้โซลูชันต่างๆนี่เหมือนกับว่ายังไม่ converge มีหลากหลายนะคะWi-Fi ตอนช่วงนี้ Wi-Fi ดังเพราะว่ามันมีชิป Wi-Fi ที่ราคาถูกคนเล่นเยอะแต่ในอนาคตอาจจะมีตอนนี้ก็มีแบบมาตรฐานที่เขากำลังเขียนกันอยู่ที่จะทำมาให้เป็น low power ส่งได้ระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี้ก็เรื่องของ connectivity เรื่องของ storage อย่างที่บอกไป MySQL มันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเราต้องเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเราก็จะต้องมาดูเรื่องของ big dataTool ต่างๆนะคะหรือว่า database ประเภทที่ไม่ใช่ SQL นะคะเพราะว่าเราต้องคำนึงเรื่องของ scalability นะคะโอเคแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คือ cloud platform จริงๆก็คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เราทำอยู่ที่ Nextech ด้วยนะคะ cloud platform เนี่ยก็คือทำไม IoT แล้วจะต้องมี cloud platform นะคะส่วนนี้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นนักพัฒนานะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของการทำพวกเขียนลักษณะของ client server programming ใช่ไหมคะ client server programming แปลว่าเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางและทุกคนเป็น client อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในอนาคตเนี่ย
อุปกรณ์ต่างๆมันต้องคุยกันได้2ทางใครจะเป็นคนเริ่มก่อนก็ได้ปกติคลายเซิร์ฟเวอร์คือคลายต้องเป็นคนเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดลองคิดไปเนี่ยจะเห็นว่าคลายเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่คำตอบของการทำพัฒนา IoT นะคะ machine to machine แปลว่าทุกคนเนี่ยมันเท่ากันหมดอ่ะมันไม่มีใครเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่มีใครเป็นใหญ่ตอนนี้เนี่ยวิธีหรือแบบว่า best practice ที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นการสื่อสารผ่านคลาวด์ตรงกลางนะคะก็คือ IoT ทั้งหลายเวลาจะคุยกันเนี่ยจะคุยกันผ่านคลาวด์ตรงกลางซึ่งตอนนี้ผู้ที่ให้บริการคลาวด์สำหรับ IoT ที่เด่นๆนะคะก็เราจะเห็น IBM นะคะ Bluemix หรือว่า Microsoft Azure หรือว่า Amazon IoT ก็เพิ่งเปิดตัวในปี2015ส่วนนี้ Nextech เองก็พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเหมือนกันเราเรียกชื่อว่า NetPi นะคะซึ่งก็จะเป็นคลาวด์แพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็กลับมาที่ภาพนี้ก็คือจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ย IoT แพลตฟอร์มเนี่ยก็กำลังปีนขึ้นไปนะคะบน Hype Cycle แล้วก็ติด Top 10 Strategic Technology Trend ด้วยนี่ก็น่าสนใจมากติดอยู่อันดับสุดท้ายคือเป็น IoT App Architecture and Platform นะคะทีนี้มา NetPi NetPi คืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วก็จริงๆก็จะบอกว่าเรามีบูธแสดงผลงานอยู่ข้างในด้วยนะคะก็เรียนเชิญNetPi ของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่ออำนวยความสะดวกนะคะให้อุปกรณ์ทั้งหลายที่จะเป็น IoT ของเราเนี่ยมันสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะตัวอย่างเช่นตู้เย็นเราอาจจะต้องการสื่อสารไปยังฟาร์มเพื่อจะบอกว่าต้องการไข่อะไรอย่างนี้หรือว่ารถยนต์คือหมายความว่าเมื่อเราเดินทางมาใกล้ถึงบ้านละอีก5กิโลเมตรจะถึงบ้านอาจจะบอกบ้านเราว่าให้เตรียมเปิดแอร์ไว้นะคะถ้าเราคิดถึง use case อย่างเงี้ยแล้วค่อยคิดว่าถ้าเราต้องการจะทำอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราจะพัฒนายังไงว่าให้เมื่อมือถือเราเนี่ยใกล้จะถึงบ้านมันมาคุยกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เอาง่ายๆคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านเราว่าให้มันไปสั่งเปิดแอร์อย่างเงี้ยเปิดไฟเราจะเริ่มพัฒนายังไงนะคะนี้ก็หลายๆคนก็บอกโอเคเราก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในบ้านเราใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือถือเราก็คุยกับเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านเราเอ๊ะแบบถ้าเราจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในบ้านแล้วยังไงมันก็จะมีประเด็นต่างๆตามมาใช่ไหมคะว่าจะต้องมานั่งเซตอะไร Dynamic DNS ที่บ้านเหรอจะต้องมานั่งทำพอร์ต forwarding ใช่ไหมบลาบลาบลาทุกคนพยักหน้านะคะก็อันเนี้ยก็คือ NetPi ก็บอกว่าโอเคคุณไม่ต้องทำพวกนั้นนะเดี๋ยวเราทำตรงกลางไว้อำนวยความสะดวกให้โดยที่เราบอกว่าองค์ประกอบของเราก็คือจะมีคลาวด์ตรงกลางกับไลบรารีนะคะLibrary เนี่ยก็คือเป็นเหมือน API หรือ SDK หรือ firmware นะคะที่ให้นักพัฒนาเนี่ยเอา library พวกนี้ไปติดตั้งใน device ในฮาร์ดแวร์หรือว่าในอุปกรณ์ของตัวเองนะคะโดยที่library ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เราเตรียมไว้ให้ในการ connect เชื่อมต่อหรือว่าสื่อสารนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะก็คือสมมติว่าเรามีเครื่องวัดอากาศง่ายๆนะคะกับร่มที่เราต้องการจะให้มันสื่อสารว่ามันสังเกตว่าเมฆครึ้มฝนจะตกแล้วให้มันบอกร่มของเราให้รับรู้แล้วร่มของเราอาจจะมีการขยับหรือกระพริบไฟเพื่อบอกให้เราเอาร่มไปทำงานด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ลักษณะนี้ทำยังไงก็คือถ้าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะต้องเอาไลบรารีที่เราเรียกชื่อเล่นมันว่าไมโครเกียร์นะคะไปติดไว้ในร่มทำยังไงเราจะเอาอะไรเอาซอฟต์แวร์ไปใส่ร่มทำไงมันฟังดูยังไงนะคะก็คิดง่ายๆก็คือว่าเราก็คือต้องหาบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะคะเล็กๆที่ไปต้องไปหาทางไปแปะไว้กับร่มให้ได้แล้วก็เอาไลบรารีตัวนี้ค่ะฝังเข้าไปในตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะเราก็จะได้ร่มที่มันฉลาดนะคะพูดง่ายๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ไลบรารีของเราไมโครเกียร์เนี่ยค่ะสามารถไปวางไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือแม้กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะคะนี่ก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดเราลงมาว่าเราจะเริ่มอยากจะเริ่มทำ IoT ของเราเนี่ยอาจจะทำใช้เองหรืออาจจะไปทำขายเนี่ยเราจะทำยังไงสมมติเรามีอุปกรณ์บ้านๆของเราเนี่ยค่ะทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวหลอดโคมไฟที่มันแค่เสียบปลั๊กธรรมดาวิธีง่ายๆที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอะไรสมาร์ทแฟนพัดลมฉลาดโคมไฟฉลาดเนี่ยนะคะก็ง่ายๆก็คือเอาบอร์ดใช่ไหมคะเอาบอร์ดคอนโทรลเลอร์มาติดใส่ไลบรารีไมโครเกียร์ของเรานะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยค่ะจริงๆเราก็มองว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยมันมีข้อมูลหลายอย่างนะที่มันสามารถบอกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิขนาดนี้ปุ่มมันเปิดปิดข้าวสุกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสามารถดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี้ในหม้อหุงข้าวธรรมดาของเราเนี่ยให้มันดึงมันออกมาให้ขึ้นมาอยู่บนคลาวด์จากนั้นเราก็จะสามารถดึงข้อมูลตรงเนี้ยไปใส่ในมือถือหรือไปแจ้งเราได้หรือเราอาจจะสั่งควบคุมมันได้จากมือถือนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราทำให้หม้อหุงข้าวเราเนี่ยมีไมโครเกียร์ไลบรารีอยู่มันก็จะทำให้ข้อมูลต่างๆที่ตะก่อนเคยอยู่ในหม้อหุงข้าวมันขึ้นไปอยู่เป็น global information ที่เราสามารถดึงหรือดูมันได้นะคะอันนี้บอกแล้วถ้าไม่ใช่ NetPy ล่ะวิธีเดิมๆทำอะไรเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าเราก็ต้องมานั่งติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราต้องการจะควบคุมหลอดไฟหรือพัดลมเราจากทางไกลเราก็จะต้องคุยผ่านเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมอะไรพวกนี้นะคะนี้ก็ขั้นตอนต่างๆก็ค่อนข้างยุ่งยากนะคะซึ่งการที่เราทำหลายๆนักพัฒนาหลายๆคนก็ทำวิธีนี้ก็คืออ่ะไปเช่า VM ไว้ใน Data Center ทำก็คือเสมือนว่าเป็นคลาวด์นี่แหละแต่ว่าประเด็นก็คือตัวเนี้ยมันต้องมีประเด็นเรื่องของการขยายสเกลใช่ไหมคะถ้าตั้งเซิร์ฟเวอร์1ตัวไม่พอรับโหลดไม่ไหวทำไงต้องตั้ง2ตัว3ตัว4ตัวตัวนี้ก็เหมือนเป็นเพนพอยต์ของนักพัฒนาต้องมานั่งคอยดูแลระบบนะคะเพราะนั้นก็คือ NetPy เนี่ยก็มาทำแทนตรงกลางตรงนี้นะคะก็เลยจะช่วยลดการดูแลเซิร์ฟเวอร์ภาระการจัดเก็บข้อมูลนะคะจะช่วยลดเวลาแล้วก็ขั้นตอนการพัฒนาให้กับนักพัฒนานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามองก็คือว่าตอบสนองต่อการขยายตัวเพราะว่านักพัฒนาหลายๆท่านเนี่ยเวลาพัฒนาโปรโตไทป์ก็ออกแบบสำหรับโปรโตไทป์ก็คือไม่ได้มองว่ามันจะขยายตัวไปในขนาดใหญ่มากนะคะพอมาถึงจุดที่ต้องขยายตัวเนี่ยบางทีต้องมารื้อใหม่หมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบไว้เผื่อนะคะคุณสมบัตินะคะก็เน็ตพายก็จะช่วยเรื่องของการเชื่อมต่อคือมันจะมีประเด็นของออโต้ดิสคัฟเวอรี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมาคอนเนคปุ๊บมันก็จะเห็นกันเลยนะคะก็คือลักษณะก็คือจะเป็น plug and play ไม่ใช่ว่าเรามาเสียบปลั๊กแล้วเราต้องมานั่งกดคอนฟิก IP อะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องทำเพราะว่าเรามองว่า IoT ในอนาคตเนี่ยมันจะต้อง plug and play เป็นเสมือน consumer electronic นะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะเตรียมไว้เรื่องของการกำหนดสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆคือหมายความว่าสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันตัวเนี้ยต้องสามารถสื่อสารได้กับหม้อหุงข้าวที่บ้านเราเท่านั้นไม่ใช่หม้อหุงข้าวที่บ้านคนอื่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มก็ได้ก็คือเราสามารถติดต่อได้กับทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวในกลุ่มนี้นะคะหรือเราจะอาจจะให้สิทธิ์ต่อไปยังคนในครอบครัวเราได้นะคะก็เรื่องพวกนี้ก็สำคัญคือต้องคิดให้ครบถ้วนเพราะว่าถ้าเกิดจะไปใช้จริงแล้วช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะคะก็ส่วนเบื้องหลังเนี่ยก็เราก็ออกแบบให้มันเป็นคลาวด์นะคะในทุกๆองค์ประกอบแล้วก็มีเรื่องของ redundancy ในทุกๆองค์ประกอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามันจะขยายตัวได้แล้วก็มันจะใช้งานได้โดยที่ไม่ล่มนะคะตอนนี้ไมโครเกียร์ก็รองรับคือเรามีไลบรารีที่สามารถใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็น OS ที่หลักๆนะคะไม่ว่าเป็น Mac Windows Linux นะคะหรือว่าพวกสมาร์ทโฟน OS ก็คือ iOS กับ Android ส่วนพวกที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้งานได้บนพวก Arduino
Raspberry Beagle นะคะแล้ว ESP 8266เหล่านี้เป็นต้นนะคะรายละเอียดของไลบรารีเนี่ยก็เป็น Open Source ซึ่งอยู่บน GitHub นะคะถ้าท่านเข้าไป GitHub ก็เสิร์ชคำว่า NetPy นะคะจะมีไลบรารีให้ดาวน์โหลดแล้วก็คู่มือการใช้ไลบรารีอยู่ในนั้นนะคะก็คือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันเป็นจะมีไลบรารีพวกที่เป็นภาษา Node.js ภาษา Python นะคะแล้วก็ C สำหรับ Arduino เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็หลังจากที่เล่าแล้วโฆษณามานานนะคะก็จะเชิญชวนว่าให้มาลองใช้นะเพราะว่าตอนนี้ Nextech ก็เปิด NetPy ให้ใช้โดยที่เราไม่ได้มีค่าบริการใดๆนะคะท่านสามารถเข้าไปลองใช้เข้าไปทำโปรเจกต์เข้าไปทดลองทำโปรโตไทป์ได้นะคะโดยเราให้สิทธิ์100อุปกรณ์ต่อ account นะคะซึ่งท่านสามารถเอาไปทำโปรเจกต์ขายก็ได้นะคะรับจ้างก็ได้คือเราไม่ได้มีข้อจำกัดในส่วนของการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆนะคะก็คือเหมือนกับจริงวัตถุประสงค์ของ Nextech ก็คือเราอยากจะสร้างคือกระตุ้นในเรื่อง IoT ในประเทศไทยสร้าง awareness แล้วก็อยากจะให้นักพัฒนาเนี่ยค่ะเหมือนกับสร้างศักยภาพของตัวเองในตรงนี้เพราะว่าวันก่อนของข้อมูลของใครคะอาจารย์ธนชาติก็วิเคราะห์ออกมาว่าเรื่อง IoT เนี่ยในประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรนะคะแต่ส่วนนี้เราก็อยากจะเน้นเลยเรามองว่า NetPy เนี่ยน่าจะเป็นตัว step up ที่ให้คนที่มือใหม่หรือว่าไม่ต้องมือใหม่ก็ได้นะคะก็มาหัดใช้เพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาแอปที่เป็น IoT นะคะส่วนถ้าเกิดว่าต้องการจะขยายผลเพื่อใช้งานในระดับที่ใหญ่กว่า100อุปกรณ์ตรงนี้ก็มาคุยกับ Nextech ได้เราก็ยินดีมากนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะโรดแมปของ Nextech เรามองว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่คนไทยเริ่มตื่นตัวเราก็อยากจะสร้างคอมมูนิตี้นะคะคนที่สนใจเรื่อง IoT มาร่วมกันพัฒนาร่วมกันใช้นะคะโดยตัวไลบรารีที่เป็น Open Source เนี่ยเราก็เปิดกว้างนะคะสามารถมาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงได้นะคะเพราะเราก็อยากจะเห็นชุมชนเกิดขึ้นอยากจะเห็นว่าโอเคถ้าเกิดนักพัฒนามีความรู้พวกนี้มันอาจจะเกิดสตาร์ทอัพขึ้นในประเทศในด้านนี้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้ก็ผู้บริหารก็ challenge ไว้ที่1ล้านอุปกรณ์ว่าคนไทยเนี่ยเราจะผลิต IoT อุปกรณ์ IoT ได้ให้ได้สัก1ล้านอุปกรณ์นะใน3ปีได้ไหมนะคะก็นี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะคะว่าหลายๆคนยูสเซอร์ของเราเอา NetPy ไปใช้ทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ตัวอย่างนี้ก็มีโชว์อยู่ที่บูธด้วยนะคะก็ตัวอย่างแรกก็จะเป็นเครื่องให้อาหารปลานะคะทำโดยบริษัทกาวิเทคนะคะก็เป็นแค่ต้นแบบก่อนนะคะแต่ว่าลักษณะก็คือว่าจะมี 2D barcode อยู่นะคะผู้ที่จะใช้เนี่ยก็แค่เอาสมาร์ทโฟนสแกน 2D barcode แค่นั้นนะคะก็จะทำให้โทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อกับเครื่องให้อาหารปลานี้ได้แล้วคือไม่ต้องลงแอปนะหลายๆโซลูชันที่เราเห็นเขาขายกันเนี่ยจะต้องมีแอปเฉพาะของบริษัทเขาอันนี้ก็สแกนแล้วก็เข้าไปสั่งควบคุมการให้อาหารได้นะคะแล้วก็การสื่อสารสามารถทำได้2ทางก็คือว่าไอ้ตัวเครื่องให้อาหารเนี่ยก็จะบอกเราด้วยว่าตอนนี้มันหมุนให้อาหารไปแล้วกี่รอบอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนะโค้ดเซ็นเซอร์ต่างๆอาจจะเพิ่มเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำหรืออุณหภูมิต่างๆอีกตัวอย่างนึงจากเชียงใหม่นะคะเขาก็ทำโดรนเอาก็คือเป็นการควบคุมโดรนแบบเรียลไทม์โดยใช้ NetPy วันนี้ก็จะเป็น proof of concept ให้เห็นว่า NetPy นี่ก็รองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทีเดียวนะคะก็คือส่งไปสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบินขึ้นบินลงได้อีกตัวอย่างน่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมปลั๊กไฟนะคะควบคุมการเปิดปิดปลั๊กอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเราเห็นอุปกรณ์ถ้าอย่างเป็นอเมริกามันจะมีวางขายเต็มไปหมดเลยนะคะสมาร์ทปลั๊กเมืองไทยอาจจะยังน้อยแต่ว่ามันแสดงเห็นว่าจริงๆการทำปลั๊กไฟที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสมาร์ทปลั๊กเนี่ยมันทำไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเค้าเรียกว่าคือใครๆก็ทำได้นะคะก็มีอีกท่านนึงนะคะที่ขอนแก่นก็ทำเขาเรียกว่าเป็นแชทบอทเป็น Facebook แชทบอทก็คือว่าใช้ AI นะคะเป็นตัวแชทคือเหมือนกับสมมติเราคุยกับ
เขาชื่อว่าอลันแชทบอทตัวนี้ชื่ออลันเราพิมพ์คุยแล้วอลันก็จะตอบเรามาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่ได้มีคนนั่งพิมพ์นะเป็น AI อ่ะตอบคุยโต้ตอบกับเราถามว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวบอทตัวเนี้ยมันก็เชื่อมต่อไปยัง Facebook ผ่าน NetPy นะคะก็ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะที่อยากจะมาแนะนำแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าท่านมีความสนใจที่จะพัฒนาแอปอะไรต่างๆด้วยที่เป็น IoT นะคะจะลองเข้าเว็บไซต์เราไปดูไปศึกษาดูหรือว่าเข้าไปพูดคุยที่บูธนะคะก็จะเผื่อจะให้ความกระจ่างแล้วก็ได้เริ่มโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วนะคะคือไม่ต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องทำอะไรก็ไปแค่มีฮาร์ดแวร์แล้วก็ทำได้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนอ๋อ 2D barcode อีกแล้วจบด้วย 2D barcode เหมือนกันถ้าท่านมีมือถือนะคะอยากจะให้ลองสแกนอันนี้ก็จะเป็นเดโมแอปของเรานะคะว่าให้ทดลองใช้ NetPy ด้วยตัวท่านเองง่ายๆนะคะโดยการสแกน barcode ตัวนี้นะคะซึ่งการทดลองเล่นเนี่ยอาจจะต้องจับคู่กันนะคะจะเป็นลักษณะของการเดี๋ยวท่านจะเห็นสแกนปุ๊บมันก็จะมีบาร์โค้ดขึ้นมาอีกอันนึงให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนที่อยู่ข้างมาสแกนต่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ